ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษประกินอากาศณจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษซึ่งที่ผ่านมามีการนำเสนอในตอนทอล์ควิดเพชรชมพูจุฬาที่เราได้ชวนพี่ๆน้องๆนิสิตเก่ามานั่งพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันเป็นประจำเดือนละ2ครั้งซึ่งก็ยังมีออกอากาศตามปกติอยู่นะคะมาในปี2566นี้รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าจะนำเสนอตอนพิเศษในรูปแบบใหม่เพิ่มเติมด้วยค่ะนั่นคือตอนปกินอากาศณจุฬาโดยเราจะเชิญวิทยากรพิเศษมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชิงปกินอากาศบอกเล่าเรื่องราวสัพเพเหระและเรื่องราวน่ารู้ในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วจามจุรีซึ่งอาจจะไม่เคยเผยแพร่หรือนำเสนอมากนักนำเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและทรงคุณค่าควรค่าแก่การจารึกจดจำว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกียรติภูมิจุฬานำมาบอกเล่านำมาเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมภาคภูมิใจเป็นการเชื่อมโยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสังคมวงกว้างสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากขึ้นนะคะรายการตอนพิเศษปกินอากาศณจุฬาจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่2ของแต่ละเดือนนะคะสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube Official Channel ของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ชื่อว่า CU Art Culture คุณผู้ฟังคะวิทยากรรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวปกินอากาศณจุฬาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้จริงๆแล้วเป็นพี่นิสิตเก่าสถาปัตย์เป็นน้องใหม่จุฬาเมื่อปีพุทธศักราช2515ค่ะและปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสอนด้านสถาปัตย์นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาทรงปลูกต้นจามจุรีพระราชทาน5ต้นณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในนามนิสิตเก่ารุ่น CU 2515เพื่อการระดมทุนในโครงการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงลานจามจุรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้คือรองศาสตราจารย์นพพรโทนวนิกหรือหลายคนอาจจะคุ้นเคยในชื่อเล่นว่าพี่อานะคะสวัสดีค่ะพี่อาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะขอต้อนรับพี่อามาในฐานะตัวแทนของรุ่น CU 2515ละกันนะคะวันนี้เพื่อมาร่วมพูดคุยบอกเล่าปกินอากาศณจุฬากันในรายการนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพูดถึงจามจุรีพระราชทาน5ต้นนะคะหลายท่านอาจจะทราบนะคะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตจุฬามีความผูกพันกับต้นจามจุรีมายาวนานและรวมถึงผูกพันกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะนับเนื่องมาตั้งแต่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของวังวินเซอร์หรือวังใหม่หรือที่ตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนจนถึงพัฒนามาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ในพื้นที่นี้ก็มีต้นจามจุรีอยู่มากมายเป็นต้นไม้ประจำอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะคะต
ต้นจามจุรีและชาวจุฬาผูกพันกันมาเนิ่นนานอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช2490กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของจุฬาก็เริ่มมีการนำก้านใบจามจุรีมาทำเป็นมาลัยและได้ใช้โปรยปลายต้อนรับน้องใหม่เช่นเดียวกับบรรดานักกีฬาของมหาวิทยาลัยเมื่อแข่งขันได้รับชัยชนะมาแล้วก็จะได้รับมาลัยใบจามจุรีเป็นรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยบทบาทของต้นจามจุรีในฐานะสัญลักษณ์หนึ่งของชาวจุฬาก็สืบเนื่องมายาวนานมีการแต่งเพลงที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเพลงจามจุรีศรีจุฬาที่ครูแก้วอัจฉริยกุลได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของต้นจามจุรีในช่วงเวลาต่างๆและได้นำมาประพันธ์เป็นบทเพลงที่ไพเราะงดงามและเป็นบทเพลงที่ชาวจุฬาตราตรึงใจกันอย่างมากนะคะความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทำให้ต้นไม้ประจำสถาบันต้องโค่นล้มไปบ้างเนื่องจากมีการใช้พื้นที่จะสร้างอาคารหรือเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์พื้นที่ก็ทำให้ต้นจามจุรีที่เคยเป็นลักษณะของป่าจามจุรีในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะบางตาลงไปในครั้งอดีตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จมาพระทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาทุกๆปีท่านก็ได้สังเกตเห็นว่าจำนวนต้นจามจุรีในมหาวิทยาลัยของเราแห่งนี้ลดน้อยลงไปมากในวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2505จึงได้โปรดเกล้าให้ประสานกับมหาวิทยาลัยมาว่าในช่วงบ่ายของวันนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นจามจุรีที่ทรงพ่อเลี้ยงไว้ที่วังไกลกังวลนำมาปลูกที่พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้นะคะเมื่อทราบข่าววันนั้นบรรดาคณาจารย์นิสิตต่างพร้อมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณด้านหน้าหอประชุมซึ่งเป็นจุดปลูกต้นจามจุรีพระราชทาน5ต้นนี้กันเนืองแน่นเลยค่ะมีทั้งนิสิตคณาจารย์แล้วก็กรรมการของสโมสรนิสิตด้วยได้ถวายความช่วยเหลือในการทรงปลูกต้นจามจุรีอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หลายท่านเคยเห็นกันอยู่บ้างแล้วนะคะและภายหลังการปลูกต้นจามจุรีแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายแก่ชาวจุฬาที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นว่าต้นจามจุรี5ต้นนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคือว่าปีที่แล้วไปที่หัวหินแล้วก็ปลูกต้นไม้พวกนี้ก็เกิดมาด้วยเมื่อเกิดมาแล้วสงสารก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงจนเติบโตพอควรก็เห็นว่าโตแล้วควรเข้ามหาวิทยาลัยเสียทีแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับต้นจามจุรีก็คือที่นี่เพราะว่าเขาเอ็นดูต้นจามจุรีเชื่อว่าต้นไม้ทั้ง5ต้นนี้นิสิตทั้งหลายคงรักษาไว้ให้เติบโตไม่ให้ล้มตายคือต้นไม้พวกนี้ก็คงจะเป็นความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยต่อไปฝากต้นไม้ไว้5ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาลจากพระราชดำรัสพระราชาธิบายในครั้งนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ดูแลต้นจามจุรีทรงปลูกเป็นอย่างดีในฐานะต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นของพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะคุณผู้ฟังรายละเอียดของการดูแลต้นไม้ตอนนี้ต้นจามจุรีของจุฬาเติบโตเป็นยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังจากพี่นิสิตเก่าพี่อารองศาสตราจารย์นพพรนะคะให้เล่าให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าค่ะปีที่แล้วรุ่น2515นี่ก็ถือว่าครบ50ปีของความเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะตามธรรมเนียมของจุฬาพี่ๆนิสิตเก่าที่ครบความเป็นน้องใหม่50ปีก็มักจะรวมตัวกันมาทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสร้างประโยชน์แก่สังคมด้วยพี่อาเล่าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนิดนึงค่ะว่า CU 2515ได้มารวมตัวกันทำอะไรในบ้างในวาระพิเศษนี้คะจริงๆเรารวมตัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่2558รุ่นนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็จะว่างแล้วล่ะปัจจุบันเรามีสื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเราก็เข้ามาเจอกันในนั้นนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ครบ50ปีที่เป็นน้องใหม่พอดีของ2515ก็นับรวมมาจนถึง2565ก็50ปีความเป็นน้องใหม่แล้วพวกพี่ๆในรุ่นทำอะไรกันบ้างคะจริงๆเราทำกิจกรรมมาก่อนนั้นที่อยากจะเล่าก็คือช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีโควิดระบาดเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไปกิจกรรมบันเทิงบ้างทัศนาจรไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเชื่อมความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะและที่สำคัญก็คือเรามีกิจกรรมที่ไปช่วยในงานกาชาดอยู่2ปีนะครับก็เราได้ไปรณรงค์ลดขยะนะครับในงานกาชาดของปี2561แล้วก็2562ช่วงระยะเวลาโควิดเนี่ยเราจัดกิจกรรมอะ
ไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็ใช้วิธีรณรงค์หาเงินนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะบริจาคเงินที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขเกี่ยวกับการชาติเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดมอบเครื่องฟอกไตเครื่องช่วยหายใจแก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬามีกล่องรอดตายพร้อมระบบติดตามก็มีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2565เราก็คุยกันว่าเราจะทำอะไรให้จุฬาได้นะครับเรามีสโลแกนมีธีมในการทำงานตรงนี้เราบอกว่า50ปี CU15 ผูกพันสายใยหัวใจสีชมพูตั้งไว้นะครับแล้วก็สโลแกนนะฉันเกิดในรัชกาลที่9 70ปีพระบารมีแผ่ปกพระศกจุฬาพวกเราเหล่าจุฬาขอจารึกไว้และสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อเกียรติภูมิจุฬาตลอดไปเราใช้คอนเซปต์ตรงนี้แหละแล้วเราก็บอกว่าเราจะตามรอยพระราชาพอพูดตรงนี้ปั๊บเราก็นึกถึงจุฬานึกถึงต้นจามจุรีนะครับซึ่งผูกพันกับพวกเรามาเราไม่ทันในยุคที่ท่านทรงปลูกเรายังเป็นเด็กกันอยู่เพราะว่าท่านมาปลูกจามจุรีพระราชทานเนี่ยปีพุทธศักราช2505นะคะแต่ว่าเราก็มีความผูกพันกับต้นจามจุรีตั้งแต่นั้นต้นจามจุรีเป็นสัญลักษณ์ของจุฬามานานแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับจามจุรีบังเอิญตัวเองเรียนคณะสถาปัตย์นะครับตอนนั้นยังไม่มีภาควิชาภูมิสถาปัตย์แต่ว่าก็มีวิชาภูมิสถาปัตยกรรมนะครับศาสตราจารย์บุญคำเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเรากันมาก็เคยพาไปเดินดูต้นจามจุรีต่างๆเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันกับจามจุรีต้นไม้ในจุฬานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้นจามจุรีจาก2505จนถึง2565เนี่ยครบ60ปีพอดีอ๋อใช่การที่เห็นว่าต้นจามจุรีพระราชทานอายุครบ60ปีแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาที่พี่ๆ2515กลับมาเฉลิมฉลองความเป็นน้องใหม่50ปีพอดีก็เลยทำให้มีโครงการขึ้นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะครับโครงการอันนั้นแรกเราอยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับให้รู้จักบางทีรุ่นหลังๆเนี่ยนิสิตรุ่นใหม่ๆน้องๆหลานๆเลยเนี่ยนะครับก็จะอาจจะหลงลืมไปบ้างว่ามีต้นจามจุรีทรงปลูกนะครับที่นั่นปลูกด้วยพระหัตถ์อย่างที่น้องดวงเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็เลยจัดเสวนานะครับ60ปีจามจุรีทรงปลูกเมื่อครบรอบ60ปีจามจุรีพี่ๆรุ่น15ก็เลยเซตวันกันเป็นวันที่19มกราคม2565คือเมื่อปีที่แล้วจัดเสวนาในลักษณะไหนยังไงคะจริงๆก็คือร่วมกับจุฬานะครับซึ่งตอนเช้าก็จะมีพิธีของจุฬาเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จัดเซสชั่นที่จะเข้าไปเสวนาครับในการเสวนานี้ก็จะแบ่งตอนออกเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็คือเราไปเชิญพี่ๆที่เป็นพี่ๆต้องเป็นพี่ๆน้องใหม่ปี2504เพราะว่าปลูกเมื่อมกราคม05ยังไม่มีนักพี่ไปติดตามหาพี่นิสิตเก่าที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์วันที่เสด็จมาปลูกต้นจามจุรีเหรอคะครับแล้วก็ตามกันมาแล้วก็ช่วงแรกจะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นความประทับใจนะครับที่ได้เจอพระองค์ท่านชวนพี่ๆมาเสวนาแล้วก็ให้เล่าความหลังกันด้วยเลยนะครับในช่วงแรกก็ได้พี่ๆมาหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมีใครบ้างพอจำได้ไหมคะครุศาสตร์อาจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานั่นเป็นนักกลอนนะครับแล้วก็มีพี่เทิดเกียรติศักดิ์คำดวงของถาปัตนะครับแล้วก็มีพี่วิศวะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมี4คนที่จะมาสับช่วงที่2เนี่ยเราก็จะเชิญคนที่ดูแลจริงๆการดูแลต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่5ต้นนะครับจามจุรีในจุฬานี่มีเยอะนะครับแล้วก็บางต้นก็มีอายุมากกว่าจามจุรีทรงปลูกนี่ด้วยก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยว่าจุฬาเนี่ยดูแลต้นไม้เหล่านี้ยังไงนะครับซึ่งเราก็ได้ทีมคณะวิจัยนะครับเป็นทีมที่วิจัยเรื่องของจามจุรีทรงปลูกเนี่ยแหละว่าจะดูแลรักษากันยังไงซึ่งหลักการดูแลต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ทางภูมิสถาปัตยกรรมอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เป็นสำคัญเลยการศึกษาลักษณะของต้นไม้นะครับทางด้านพืชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็มีอาจารย์จากคณะวิศวะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการทำยังไงให้ต้นไม้เนี่ยมันมีโครงสร้างที่แข็งแรงก็ได้ความรู้ว่ากระบวนการที่จะดูแลรักษาเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนครับดินเนี่ยสภาพของดินของจุฬาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดินนอกเมืองจำเป็นจะต้องมีอาหารอยู่ในดินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีวิธีการนะครับดูแลแล้วก็ลำต้นที่มันผุไปเนี่ยมันทำยังไงให้มันได้อยู่ได้นะครับซึ่งก็ได้รับความรู้เยอะเลยในวันนั้นก็เลยมีการนำนักวิชาการนำผู้รู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ความรู้ในห้องเสวนาในวันนั้นด้วยนะคะก็แล้วเราก็เลยคิดต่อไปว่าในเมื่อเราเริ่มเปิดกิจกรรมของเราด้วยจามจุรีสองปูเราควรจะปิดกิจกรรมด้วยอะไรที่เกี่ยวข้องก็นึกในใจว่าอย่างที่บอกนะครับจุฬาก็จะใช้งบประมาณเยอะแยะเขาตั้งเอาไว้แล้วมีงบประมาณแต่ว่าทำยังไงพวกเราอาจจะช่วยเสริมเล็กน้อยมีส่วนร่วม
นะครับก็พยายามคิดก็เลยจัดกิจกรรมปักกินอากาศบันเทิงที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้แหละอันนี้พี่อาหมายถึงว่าหลังจากที่ปีที่แล้วพี่น้องใหม่2515กลับมาเฉลิมฉลองความเป็น50ปีกันก็เริ่มด้วยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9ตามธีมของรุ่นที่คิดไว้แล้วก็เกี่ยวกับจามจุรีที่ชาวจุฬาผูกพันเป็นลักษณะงานเสวนาที่พี่อาได้เล่าไปแล้วนะคะก็เสริมคุณผู้ฟังนิดนึงว่างานเสวนานี้จัดผ่านไปแล้วเมื่อวันที่19มกราคม2565ก็จริงแต่ว่าใครที่พลาดในการรับฟังเสวนาในครั้งนั้นเนี่ยยังสามารถไปติดตามรับฟังเทปบันทึกภาพการเสวนาครั้งนี้ย้อนหลังได้ใน YouTube Official Channel ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬานะคะพี่อาค่ะแล้วกลับมาที่กิจกรรมของ2515ที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วมาจนถึงปี2566อย่างที่พี่อาพูดถึงว่าปีนี้ถือว่าเป็นการปิดโปรเจกต์ของกิจกรรมเฉลิมฉลองความเป็นน้องใหม่50ปีเพื่อนๆในรุ่น2515จะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่ออะไรคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีพลังเท่าไหร่ที่จะช่วยนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางจุฬาเขาบอกว่าแค่พี่ๆมามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้จุฬาเราก็ดีใจแล้วนะครับก็คือเราจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่าปักกินอากาศบันเทิงที่มาที่ไปสำหรับชื่อกิจกรรมปักกินอากาศบันเทิงครั้งนี้นี่คือวัตถุประสงค์เพื่ออะไรรูปแบบจะเป็นยังไงพี่อาเล่าได้เลยค่ะเราก็จะจัดกิจกรรมนะครับอย่างที่บอกว่าพี่อยู่คณะสถาปัตย์เนี่ยตอนปีหนึ่ง2515ถึง2519ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเราจะต้องหาเงินเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมนิสิตสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปทำกิจกรรมนิสิตคือหาวิธีในการระดมทุนกันเองเพื่อทำกิจกรรมนะคะก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงได้เงินมาไปทำค่ายนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับรุ่นเดียวกัน CU 15เนี่ยครับชื่อจรัสพงษ์สุรัสวดีถ้ารู้จักก็คือสมโมตูใช่ไหมคะสมโมตูสมโมตูพี่สมโมตูของเราที่คุ้นเคยกันนี่เองค่ะเป็นคนซึ่งเริ่มหาวิธีที่จะหาสตางค์โดยจัดกิจกรรมบันเทิงเนี่ยเรียกว่ากินอากาศอ๋อคือจริงๆแล้วชื่อโครงการของพี่อาร์ที่พูดไปเมื่อกี้ของ2515เนี่ยมาตั้งแต่ยุคเป็นนิสิตเลยคือมีการจัดกิจกรรมการแสดงไปกินอากาศบันเทิงกันเพื่อหาเงินไปทำกิจกรรมนิสิตในยุคนั้นก็สนุกสนานกันมากนะครับแล้วก็ได้เงินไปช่วยค่ายพอสมควรจรัสพงษ์ตู้นะครับก็จัดแล้วก็ช่วยกันแสดงร้องเพลงก็มีบังเอิญรุ่นเราก็จะมีนักดนตรีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อนัทยนตรรักษ์นะครับซึ่งเป็นมือเปียโนมือหนึ่งชื่อเสียงของบ้านเราเลยก็อยู่ด้วยนะครับก็เล่นดนตรีกันมีการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยงั้นเราก็คิดว่าน่าจะเอากลับมาจัดใหม่พอครบ50ปีที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยก็เลยนึกถึงกิจกรรมย้อนไปที่ทำตอนสมัยยังเป็นนิสิตค่ะทีนี้พอจะเริ่มจัดเนี่ยตู้ก็มาบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยมีรุ่นน้องอยู่คนนึงนะรุ่นน้องจุฬาซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาก็เคยคุยกับตู้ว่าอยากจะจัดกิจกรรมให้จุฬาเพื่อมาดูแลจามจุรีเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคนคนนั้นก็คือตู้สรัญญูวงศ์กระจ่างนะครับซึ่งเขาคุยกันว่าจะจัดแต่ตอนนี้ตู้ไม่อยู่แล้วล่ะก็ตู้ก็เลยคิดว่าในงานครั้งนี้เราจะจัดกิจกรรมคล้ายๆก็คือกิจกรรมปักกินอากาศบันเทิงคือในรูปแบบเดียวกันกับที่เคยจัดเมื่อตอนครั้งเป็นนิสิตก็คือเป็นลักษณะของการแสดงที่หอมีดนตรีนะครับแล้วมีบันเทิงซึ่งตู้ก็จะมีความถนัดในด้านการทอล์กโชว์ตู้ก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นการนำดารามาพูดคุยกันคือมีคอนเนคชันจากพี่นิสิตเก่าคือพี่สมุตู้ถาปัดของเราเนี่ยนะคะคิดว่าจะดึงผู้มีชื่อเสียงมาร่วมในกิจกรรมการแสดงปักกินอากาศบันเทิงของพี่ๆรุ่น2515ที่จะจัดขึ้นที่หอประชุมเพื่อระดมทุนปรับปรุงลานจามจุรีนี่นะคะการแสดงวันนั้นมีใครร่วมบ้างคะจริงๆมันจะมี2เซสชั่นก็คือโซนของตู้ก็จะเป็นการพูดคุยแล้วก็จะมีอะไรตู้บอกว่าเดี๋ยวปิดไว้เป็นความลับแต่ก็จะมีดาราซึ่งเป็นดารานำของภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันอันนี้ก็สืบเนื่องคือจริงๆทั้งสองเรื่องเนี่ยตัวละครเอกก็คือสรัญญูวงศ์กระจ่างก็เคยคิดมาด้วยกันว่าจะมาทำกิจกรรมปรับปรุงลานจามจุรีกับตู้อยู่แล้วรูปแบบงานข้างในนอกจากมีดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงมาร่วมแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้แสดงเป็นสุริโยไทยนะครับหลวงปิยพัฒน์ก็จะมาด้วยนะครับแล้วก็ผู้พันเบิร์ดที่แสดงเป็นสมเด็จพระนเรศวรก็จะมาแล้วก็จะมีดาราหลายคนที่เกี่ยวข้องนะครับมาแต่ในนี้โซนนี้ตู้ก็จะเป็นคนจัดแจงนะครับส่วนเรื่องดนตรีโชคดีมากนะครับเรามีสาวอักษรรุ่นน้องนะที่มีความสามารถในด้านการเป็นผู้กำกับเวทีอะไรต่างๆนะครับคือแหม่มพี่ไรวันบุญล้นนะครับเป็นอักษรจรัสด้วยเขาเรียกอักษรจรัสใช่ไหมอักษรจรัสก็ไปชวนเพื่อนๆมานะครับรุ่นเดียวกับแหม่มก็จะมีตุ้มผุดสชาโซนวันนี้แล้วก็มีสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับเขามีวงของ
องอักษรสมัยก่อนอันนี้ต้องบอกเลยเพราะเขาไม่ได้ไปแสดงที่ไหนมานานแล้วนักร้องวงผู้หญิงล้วนของอักษรเมื่อปี2520หรือ21เนี่ยนะครับสมัยรุ่นของพี่ไรวันจะรวมตัวกันอีกครั้งในงานนี้ค่ะแหมพิเศษเลยน่าสนใจนะครับแล้วก็จะร้องเพลงในสไตล์ที่เป็นเพลงสนุกๆคือจัดมาเป็นการแสดงพิเศษสำหรับอีเวนต์นี้ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็คุณนัทยนตรลักษณ์ก็จะมาร่วมแสดงเปียโนในงานนี้ด้วยเรามีเพลงนะคุณนัทจะบรรเลงเปียโนให้ฟังมีเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงที่แต่งขึ้นใหม่สำหรับงานนี้นะครับ2เพลงก็คือเพลงต้นไม้5ต้นนะครับซึ่งมีเพื่อนถาปัตอีกคนหนึ่งคุณบุญชัยเป็นคนแต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงคือ60ปีจามจุรีนะครับที่แต่งขึ้นมาเฉพาะงานนี้มีน้องบุ๋มบิ๋มรุจิสยานะครับบุ๋มบิ๋มนี่เป็นลูกของเพื่อน CU15 แล้วก็เคยเป็นนักร้องหน้าวงCU Band อยู่ในช่วงหนึ่งที่น้องเขาอยู่ที่นี่น้องก็จะเป็นคนร้องสองเพลงนี้ค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นปกิณากะบันเทิง60ปีจามจุรีทรงปลูกที่พี่ๆ2515จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นี้ที่หอประชุมจุฬาช่วงบ่ายช่วงแรกก็จะเป็นการทอล์คโชว์โดยพี่จรัสพงษ์หรือซูโมตู้พี่นิสิตเก่าคณะสถาปัตย์ของเราแล้วก็ทีมดาราผู้มีชื่อเสียงที่เป็นทีมที่พี่ตู้เชิญมาเป็นพิเศษแล้วก็เซกชันที่2ก็จะเป็นการร้องเพลงการแสดงดนตรีโดยเป็นวงที่รวมตัวกันอีกครั้งเป็นพิเศษนิสิตเก่าที่เป็นนักดนตรีผู้หญิงของอักษรศาสตร์แล้วก็มีเพลงพิเศษที่จะเกิดขึ้นมีนักเปียโนมือหนึ่งคุณนัทยนตรลักษณ์มาร่วมโอ้โหกิจกรรมนี้ความพิเศษมีอีกไหมคะนอกจากที่ไปยังไม่หมดยังมีเยอะนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากก็คือเราจะมีนักร้อง CU Band ครับซึ่งตอนนี้ก็มารวมตัวกันครั้งนี้เป็นทีมใหญ่เลยจะมาร่วมร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับจามจุรีจามจุรีศรีจุฬาอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลาแล้วจามจุรีจริงแล้วคุณผู้ฟังต้องมาคอยติดตามชมในการแสดงจริงในวันที่18ดีกว่านะคะว่าจะเล่นเพลงอะไรบ้างที่เกี่ยวกับจามจุรีพี่อาต้องบอกแล้วค่ะว่าทำยังไงคะคุณผู้ฟังถึงสามารถจะเข้าไปร่วมชมการแสดงในหอตอนนี้เราขายบัตรแล้วอยู่นะครับรีบซื้อด้วยนะครับเราขายใน LINE นะครับก็คือเป็น LINE แอดนะครับ60th แล้วก็ขีดกลางแล้วก็คอนเสิร์ตหรือว่ามันมี QR code ในโปสเตอร์ตามสื่อต่างๆอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆผู้จัดงานครั้งนี้ในนาม CU 2515เนี่ยเขาได้ปล่อยสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วทั้ง Facebook LINE เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตเก่ายังไงถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ติดตามในโซเชียลมีเดียแล้วเห็นโปสเตอร์โฆษณากิจกรรมว่าขอเชิญชมปกิณากะบันเทิง60ปีจามจุรีทรงปลูกเพื่อหาทุนพัฒนาลานจามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโดยชมรมนิสิตเก่าจุฬารุ่น2515หรือที่ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตสีสันบทเพลงบรรเลงร้องสามารถดูในโปสเตอร์นั้นได้ค่ะมี QR code ให้สแกนเพื่อซื้อบัตรเข้าชมการแสดงซึ่งการแสดงจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะขายยังไงก็เชิญชวนนะคะอย่างที่บอกนะครับเราถือว่าเป็นกิจกรรมปิดท้าย50ปี CU 15นะครับเราก็จะเชิญเพื่อนๆนะเชิญเพื่อนๆ CU 15ทุกคนนะครับมาถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่จะเริ่มแสดงนะครับที่บริเวณลานพระบรมรูป2รัชกาลนะครับหน้าต้นจามจุรีเราจะนัดกันถ่ายรูปเวลาเที่ยงตรงในกิจกรรมครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์คือจัดการแสดงเพื่อหารายได้มอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับร่วมโครงการในการพัฒนาลานจามจุรีทรงปลูกนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคือเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังใครมีจิตศรัทธาหรือว่าอยากจะสนับสนุนดูแลต้นจามจุรีทรงปลูกโดยในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นต้นไม้สำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเนี่ยซึ่งจริงๆต้นไม้ตอนนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขางดงามอยู่ตรงบริเวณหน้าลานจามจุรีหรือว่าอยู่บริเวณหน้าหอประชุมจุฬานะคะคือถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาในมหาวิทยาลัยมองตรงมาตรงพระรูป2รัชกาลนะคะก็แนวต้นไม้5ต้นก็จะอยู่ด้านหลังพระบรมรูปด้านหน้าเสาธงด้านหน้าหอประชุมจุฬานี้เองซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าบริเวณตรงนี้ก็คือได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นลานจามจุรีอยู่แล้วสร้างไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2539ในโอกาสเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์ได้เสด็จเปิดลานจามจุรีนี้ไปช่วงครบรอบ70ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2539ไปแล้วอย่างที่หลายคนคุ้นตาว่าจะมีหลักจารึกที่เป็นป้ายมีสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปร.แล้วก็มีข้อความเขียนไว้ว่าฝากต้นไม้ไว้5ต้นเป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงปลูกต้นจามจุรีพระราชทานเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2505พระมหากรุณาธิคุณได้อย่างรากลึกลงแล้วในหัวใจชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนอันนี้เป็นข้อความที่จารึกอยู่ในหลักจารึกหรือว่าป้ายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่ลานจามจุรีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาผ่านไปเนิ่นนานมาจนถึงปัจจุบันภูมิทัศน์ตรงนี้ก็อาจจะเสื่อมโทรมลงไปบ้างเพราะฉะนั้นคือมหาวิทยาลัยของเราได้มีโครงการที่จะปรับปรุงให้ภูมิทัศน์ของลานนี้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมประกอบกับพี่ๆนิสิตเก่าของเราก็คือพี่2515ได้กลับมาทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและเล็งเห็นความสำคัญก็เลยกำลังจะจัดกิจกรรมโครงการเป็นลักษณะของการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนหาเงินทุนมาช่วยสนับสนุนในโครงการปรับปรุงลานจามจุรีครั้งนี้ด้วยอย่างที่พี่อาได้ให้ข้อมูลไปนะคะพี่อาคะช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะไหนๆก็มาในนามของตัวแทนรุ่น2515แล้วก็รุ่น2515ก็ได้ทำประโยชน์เพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในวาระครบรอบ50ปีน้องใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือถือว่าใกล้จะปิดโครงการของอีเวนต์พิเศษความเป็นน้องใหม่50ปีที่กลับมาเฉลิมฉลองแล้วช่วงท้ายนี้อยากให้พี่อาพูดทิ้งท้ายถึงพี่ๆน้องๆนิสิตเก่ารุ่นอื่นๆและนิสิตปัจจุบันนิดนึงว่าในฐานะพี่เก่ากลับมาทำประโยชน์เพื่อจุฬาครั้งนี้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างคะครับก็อันแรกเลยก็คือเรื่องของประเพณี50ปีที่เป็นน้องใหม่เนี่ยที่ชาวจุฬาจะมาเจอกันก็อยากให้รักษาไว้เรื่อยๆนะครับถัดไปรุ่นนี้จากรุ่น15ก็จะเป็น16 17นะครับก็ทำกันต่อไปแล้วก็สำหรับรุ่นใหม่ก็คงจะฝากบรรยากาศเรื่องของสัญลักษณ์ของต้นจามจุรีซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ก็บอกไว้แล้วว่าฝากต้นไม้5ต้นนะครับให้ช่วยกันดูแลนะครับเราก็คงจะช่วยกันดูแลความสวยงามความเป็นสัญลักษณ์ของต้นจามจุรีต่อไปแล้วก็เชิญชวนมาล้ำลึกบรรยากาศเก่าๆกับพวกเรานะครับในงานปกิณกะบันเทิง60ปีจามจุรีทรงปลูกกับเราด้วยในวันที่18อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังการแสดงของพี่ๆจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้ตอนนี้เปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะคะเงินรายได้ทั้งหมดก็จะร่วมกันสมทบทุนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงลานจามจุรีเพื่อประโยชน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ประโยชน์ของสาธารณะนะคะผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร081-910-8990ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันจริงๆแล้วค่ะจากการพูดคุยกับวิทยากรในวันนี้คงทำให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวปกิณกะณจุฬาที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกเหตุการณ์กว่า60ปีจามจุรีทรงปลูกแล้วก็กิจกรรมโครงการที่นิสิตเก่า CU 2515จะกลับมาจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในการปรับปรุงลานจามจุรีด้วยการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตปกิณกะบันเทิง60ปีจามจุรีทรงปลูกที่ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าสีสันบทเพลงบรรเลงร้องนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2566นี้ที่หอประชุมจุฬาคุณผู้ฟังวันนี้คงได้รับฟังเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆจากพี่นิสิตเก่าของเราจะได้ร่วมภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของจุฬาไปด้วยกันในวันนี้แล้วในนามของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณพี่อาหรือว่ารองศาสตราจารย์นพพรโทนวนิกอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและพี่นิสิตเก่าตัวแทน2515ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในฐานะวิทยากรรับเชิญประกิณกะณจุฬาในวันนี้และที่สำคัญเลยต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้แล้วพบกันใหม่ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz